โอเคทีนี้เราไปดูเรื่องของยาฟาวิพิลาเวียกันนิดหนึ่งนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยก็มียาฟาวิพิลาเวียแจกให้สำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโควิด-19ใช่ไหมคะแต่ว่าด้วยความที่ตอนนี้เนี่ยมีเด็กค่ะที่ติดโควิดมากยิ่งขึ้นนะคะทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขาก็เลยคิดว่าเราจะทำยังไงดีให้เด็กเนี่ยสามารถทานยาอย่างฟาวิพิลาเวียได้เหมือนกันเพราะว่ามันก็เป็นยาสำหรับผู้ใหญ่อย่างเดียวนะคะตอนนี้เนี่ยก็มีการเปิดเผยค่ะโดยทางด้านของศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิมหานนท์นะคะเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ค่ะมีการแถลงผ่านระบบออนไลน์นะคะถึงการพัฒนาและคิดค้นสูตรตำรับยาเป็นน้ำเชื่อมค่ะน้ำเชื่อมแบบฟาวิพิราเวียนะคะผลิตในโรงพยาบาลของจุฬาภรณ์ค่ะหลังจากที่พบว่ามีการระบาดของโควิดมากขึ้นแล้วก็คนที่ติดเชื้อเนี่ยเป็นเด็กด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยทางราชวิทยาลัยก็เลยหารือร่วมกันกับคณะเภสัชศาสตร์จุฬาค่ะและบริษัทเมดิก้าอินโนวาจำกัดเพื่อพัฒนายาฟาวิพิราเวียเป็นยาน้ำสำหรับเด็กที่อาจจะกินยาเม็ดไม่ได้ไม่สามารถกลืนได้เนี่ยนะคะก็ทำเป็นแบบนี้ออกมาค่ะขวดก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนยาน้ำแก้ไอของเด็กอะค่ะซึ่งก็จะเป็นยาที่เป็นน้ำเชื่อมแต่ว่าปราศจากน้ำตาลนะคะยาจะเป็นสีใสๆสีส้มๆนะคะรสชาติเขาก็ทำให้เหมาะกับเด็กคือเป็นรสราสเบอร์รี่นะคะจะมี2ขนาดด้วยกันค่ะจะทานวันละ2ครั้งตอนที่ท้องว่างห่างกันทุก12ชั่วโมงแล้วก็จะต้องใช้ตามแพทย์สั่งนะคะรวมทั้งจะต้องมีการติดตามอาการใกล้ชิดด้วยค่ะเมื่อได้รับยาไปแล้วอายุยาจะอยู่ได้30วันต้องเก็บในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า30องศาเซลเซียสไม่แนะนำให้แช่ตู้เย็นเพราะว่าอาจจะทำให้ยาตกตะกอนได้ในระยะแรกโรงพยาบาลจุฬาภรณ์จะผลิตได้ไม่เกิน100รายต่อสัปดาห์เท่านั้นนะคะหรือว่า100ขวดต่อสัปดาห์นะคะตอนนี้ก็เริ่มมีการคิดค้นยาสูตรใหม่ๆเพื่อที่จะตอบโจทย์สำหรับเด็กนะคะอันนี้ก็คือขวดยาที่จะออกมาเป็นยาน้ำเชื่อมฟาวิพิลาเวียนะคะร้อยขวดต่อสัปดาห์นี่ไม่รู้ว่าเยอะไหมนะก็ถือว่าถ้าเราฟังก็ไม่เยอะนะเราฟังก็ถือว่าไม่เยอะใช่ไหมแต่เราก็ไม่รู้ว่าจำนวนของเด็กที่ต้องใช้เนี่ยมีเยอะมากน้อยแค่ไหนแต่ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมนะครับแล้วก็น่าจะช่วยให้น้องๆกินยาที่กินยาเป็นเม็ดคงกินลำบากนะเด็กๆนะครับก็กินยาน้ำเชื่อมน่าจะโอเคค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะก็มีการเตรียมยื่นเหมือนกันค่ะเช่นเดียวกันกับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เนี่ยนะคะเตรียมยื่นค่ะอย.ให้ขยายฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับเด็กนะคะโดยทางด้านของคุณหมอนิธิค่ะบอกเพิ่มเติมนะคะบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารของวัคซีนซิโนฟาร์มเพื่อจะยื่นต่ออย.ขึ้นทะเบียนการให้บริการการฉีดในกลุ่มเด็กค่ะคาดว่าจะขยายการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับเด็กในเร็วๆนี้นะคะคุณหมอนิธิแสดงความคิดเห็นบอกว่าเรื่องวัคซีนคนใดคนหนึ่งในสังคมได้แล้วคนที่ไม่ได้นั้นไปไม่รอดทุกคนควรได้รับวัคซีนที่รวดเร็วและมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ถึงจะรอดไปพร้อมๆกันค่ะขณะนี้มีการฉีดวัคซีนหลายชนิดที่ศึกษาในเด็กนะคะแต่ว่าการศึกษาติดตามผลในเด็กค่อนข้างยากและซับซ้อนกว่าผู้ใหญ่โดยกระบวนการศึกษาล่าสุดเนี่ยตอนนี้ลดอายุลงมาเรื่อยๆจนถึงเด็กวัย3เดือนแล้วนะคะทางด้านของคุณไกรยศพัทราวาทรองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเปิดเผยบอกว่าขณะนี้เนี่ยพบว่ามีเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิดจำนวนมากค่ะจำนวนเด็กที่ติดเชื้อรายวันเนี่ยมากกว่า 2,000 คนนะคะเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครเฉลี่ยวันละ500คนเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่นี้ถามกลับไปค่ะพี่โทมัสว่าผลิตยาได้100รายต่อขวดเท่านั้นน่าจะไม่เพียงพอนะคะเมื่อมาดูตัวเลขของเด็กที่ติดเชื้อตอนนี้เนี่ยแล้วส่วนใหญ่นะคะอันนี้น่าสนใจเพราะว่าเด็กที่ติดเชื้อเนี่ยจะมาจากครอบครัวยากจนด้อยโอกาสเป็นกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในชุมชนแออัดค่ะเนี่ยอันนี้คือตอนนี้การติดเชื้อโดยส่วนใหญ่คือเกิดจากการติดเชื้อในครอบครัวเพราะว่าบางทีคุณพ่อคุณแม่หรือหัวหน้าครอบครัวต้องไปทำงานข้างนอกใช่ไหมเลี่ยงไม่ได้ไงมันยังต้องหากินอยู่ถูกไหมฮะแล้วก็อาจจะอ่ะเอาเชื้อกลับมาบ้านเสร็จแล้วบ้านมันไม่ได้ใหญ่อ่ะบางบ้านอยู่ร่วมกันห้องเดียวอยู่กัน4คน5คน6คนมันก็อย่างเงี้ยติดเชื้อนะครับก็โอ้สำหรับน้องๆนี่น่าเห็นใจมากๆนะครับก็ไม่รู้ว่าวัคซีนเนี่ยถือว่าน่าจะช่วยได้นะสำหรับน้องๆที่เมื่อกี้กอย่าบอกว่า500คนต่อวันใช่ไหมที่เป็นเด็กใช่ค่ะใช่โอ้นี่เป็นตัวเลขที่น่าตกใจเฉพาะกรุงเทพนะคะเฉพาะกรุงเทพด้วยนะทั้งประเทศยังไม่รู้เท่าไหร่ใช่ไหมประมาณ 2,000 คน 2,000 คนใน 20,000 เนี่ยเรามี 10% ที่เป็นเด็กใช่ไหมที่ติดเชื้อนะครับโอ้ก็โอ้น่าเป็นห่วงน้องๆเหมือนกันนะครับก็ไม่รู้ว่าแต่เขาว่าเด็กๆเนี่ยก็จะเรียกว่าอาการหนักเนี่ยอาจจะไม่เท่าผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีโรคแทรกซ้อนใช่ไหมครับอย่างไรก็ดีก็
เด็กก็มองข้ามไม่ได้เช่นเดียวกันเนาะเพราะว่าเป็นอนาคตของชาตินะครับ